บอกให้ตอบงานที่พี่ทำมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาปวดเลยแม่ชวนกระทืบสปายเลยโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสปายฟอลสำหรับเทสเตอร์นะอันนี้มิสเตอร์เทสเตอร์นะฮะไม่ออกกล้องครับเป็นสแตนด์อินให้ครับพร้อมแล้วพร้อมไปสามสองหนึ่งจบเขาเรียกผมว่าจานจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยซ่อมนี่มีศิลปะอยู่กับถนนทีเดียวมิสเตอร์เทสเตอร์โอเคผมเป็นผู้มีคุณวุฒิขอบ้านขอบ้านของพี่เนี่ยนะเป็นคนที่คนอื่นจะทำอะไรต้องมาถามพี่ผมวะน้ำรู้ก็เรียกกูได้ผมต้องมีสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็เทคนิคไม่งั้นจะปิดได้นั่นมึงวะเงี้ยแผลดิของผมคอยชี้ว่าใครผิดใครถูกเริ่มกูใส่ละเป็นคนที่คอยสั่งการคนอื่นแน่พังแม่งงั้นน่ะเรียกกูงั้นผมก็ผมทำไม่ดีผมโดนด่าทีโดนเรื่องใหม่แล้วถึงมอสอีกรอบถึงมอสอีกรอบตอบเลยเฉลยเลยถามบอกให้ตอบผมไม่คนที่ผิดธรรมาภิบาลชี้ซ้ายไปขวาซ้ายชี้ขวาไปขวาครึ่งแบงแน่นอนก่อนที่จะไปในทุกครั้งต้องออกกำลังกายเตรียมความพร้อมพักผ่อนที่เพียงพอจนกว่าจะลงไปเล่นจริงๆกันกันโอเคเฉลยไหมโอเคเราจะมาโหวตหาสปายนะครับหน่อยใครเป็นสปาย3 2 1โหวตโหวตเป็นเอกฉันท์ครับเฉลยครับคุณเป็นอะไรฮะผมเป็นผู้ตัดสินสนามรถแข่งครับผู้ตัดสินสนามผมว่านะไม่ก็พี่ไอหมดละอ่ะหมดละผู้มันสงสัยกูอ่ะกูบอกแล้วจิตวิทยากูสูงหมดมาสามสองหนึ่งกูอ่ะผมไม่พี่ก็ใหญ่อ่ะผมก็ยืนยันว่าผมไอ้นี่ทานนี่คือสนามรถแข่งใช่กูเป็นสปายไม่ใช่คือที่สงสัยคือไม่ใช่อะไรสนามแข่งมันไม่มีคนบอกซ้ายบอกขวาบอกขวาบอกขวามันมีแค่คนเดียวขับรถอยู่แล้วมึงรู้ไหมในหัวกูคืออะไรเดือเดือนสมุดแล้วบอกว่าเป็นกัปตันแม่งไหมตอนไอ้ซ้ายเหมือนกันผมขวาคือพี่ไม่แข่งแรลลี่เลยผมได้เลยก็เป็นเรื่องไหมคนขับรถลงสนามก็เป็นพี่เป็นคนตัดสินเนี่ยงานที่พี่ทำเนี่ยนะใช้เอาไว้อย่างหนึ่งสองอย่างตลอดเวลาตึงหนูชื่อเจนมากรุ่นอะไรก็มากับโปงานที่พี่ทำมันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาปวดเลยไหมจริงอ่ะจะเข้าเดียวเลยเหรองานที่พี่ทำเนี่ยนะต้องกินน้ำเยอะวิบแลดวิบแลดเนี่ยวิบแลดไอ้หนังอ่ะผมนี่อยู่ข้างคนที่แบบกินน้ำอ่ะมีหน้าที่แค่แบบขยับร่างกายอย่างเดียวของพี่เจอคนเยอะแล้วก็เจอสัตว์อันตรายบ่อยปวดเลยไหมเอาเขาไปเลยเนี่ยได้ปัดหัวปุ๊บทุกคนก็ชี้มาทางพี่หมดเฮ้ยอันตรายขนาดนั้นเลยหรอใช่ยี่จริงครับพ่อเสียงมันจะก้องคิดไม่ออกเห็นไหมเสียงมันจะก้องมือต้องแข็งแรงผมนี่ต้องแต่งตัวจับกว่าคนนำแล้วก็ต้องแข่งคนนำแข่งตัวจับไว้เพราะว่าที่ของพี่ต้องมีเก็บตัวเข้าปวดท้องสามสองหนึ่งคุณคนนี้คุณเทสเตอร์นะโดนสองโหวตไอโดนโหวตหนึ่งแกก็โดนไม่เขาเทสเตอร์ก็โหวตแกด้วยเออแกด้วยไม่เห็นเราเมื่อกี้สองเราถามแล้วคุณซึ่งกันแล้วคุณเห็นชื่อตอนไหนวะเฮ้ยคุณน่ะทำหน้าที่อะไรคุณต้องใช้อะไรเป็นหลักในการทำงานของคุณใช้กระป๋องใช้กระป๋องใช่ไอ้ไอ้ไม้ไม้ไอ้เนี่ยเชื่อพี่ไอ้เนี่ยโอเคจริงเปล่าเนี่ยโอเคเชื่อพี่วะเชื่อพี่มึงเชื่อกูเอาใช้ไม้อะตอนแรกก็เชื่อพี่เชื่อมันเถอะคุณรู้มันทำอะไรบทใหม่3หนึ่งโอเคมีอะไรจะสารภาพไหมตำแหน่งอะไรครับ
นดีชนะนะฮะตอนนี้เฮ้ยทำไมต้องคิดถึงพี่พี่กูผู้สาวหลอกเรียนแล้วนะเรียนอะไรพวกท็อดดูวงแจ๊สวงแจ๊สเป็นเซอร์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือความรู้ใหม่ของพี่คือคนอื่นจะอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันหมดเลยอ๋อพี่ก็นึกว่าใครเป็นบทบาทอะไรพี่ก็เลยแบบไม่เรียนอยู่วงแจ๊สโอ้ผมต้องเจอสัตว์อันตรายตลอดเวลาอะไรวะพี่เอ๋รู้เลยอ่ะคุณนักร้องมีมือกองแอนด์แดนเซอร์กูเจอสัตว์อันตรายตลอดเวลาสัตว์อะไรวะงานทอดเนี่ยนะใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการแฉะใช่ไอ้แกลุงบ้านปัญหาเราต้องใกล้ชิดผู้บริการประจำอ๋อเหรอใช่มอสใช่มอสไม่มอสพี่เป็นคนที่อยู่ในสถานที่นั้นนะนายบีบีลุงไม่รู้อีกแล้วเชื่อเหรอคือทำยังไงกูก็เป็นคนดีขายของให้กับผู้ที่มาใช้บริการเพื่อให้เอาของกลับให้เรากินชอบอยู่ตามมูทที่มันโอเคนายครับคุณต้องให้สัญญาณพวกผมมาหน่อยผมจะได้รู้ว่าคุณเป็นคนดีผมเป็นสแตนด์อินสแตนด์อินผมต้องอยู่ที่นั่นแหละพี่เนี่ยนะเป็นคนที่ขายปัจจัย4ครับขายปัจจัย4ให้กับคนที่อยู่ที่นี่ไอ้นี่ใช้ถ่ายอยู่แล้วมันแพงมากเลยผมขอเป่าได้ไหมมึงเป็นบายสตูดิโอภาพยนตร์ทุกคนกระทืบสปายเลยมึงได้เลยครับมันหน้าจากไหนวะต้องมันอยู่แล้วแหละมึงมันเนี่ยจากไหนนี่มึงเฉลยเลยที่ของพวกเราคืออะไรฮะสวนสัตว์คุณใช้คำว่าสแตนด์อินไงพอเขาก็เลยแบบโอ้โหตรงถ่ายภาพยนตร์แน่ๆเลยตอนแรกอ่ะพี่จะพูดว่าอะไรวะว่างานผมต้องเจอกับสัตว์อันตรายอาชีพพี่ยังมีลูกน้องไอ้ที่เธอไม่มีลูกน้องอยู่ในที่ร่มเย็นผมรับแค่ลูกพี่เขาเห็นปะกูก็รู้ว่าใครสปายเลยเป็นคนเตรียมอะไรบางอย่างในสถานที่แห่งนั้นนะทอไม่ต้องเตรียมเลยเตรียมตัวเองเนี่ยขับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขับรถมีไม่พอคืออะไรจรวดแล้วก็ทำหมดอะไรนะเวลาใครสั่งเขาทำหมดผมบอกของพี่ต้องใช้มีดเป็นหลักในการประกอบอาชีพชีวิตมันเศร้าแล้วมันเศร้าขนาดไหนมันเศร้ามากก็มองว่ามันอยู่ไอ้พวกสถานการณ์บางครั้งอะมันผมเป็นคนต้องทำให้มันทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีพร้อมยังพร้อมหมดยังพร้อมแล้ว3 2 1หมดแล้วเองนะที่ไหนโรงพยาบาลต้องหัวปะไม่เรือนะเรือไอ้พี่เป็นคนทำอาหารเนี่ยเป็นคนทำอาหารกะลาสีไอ้กะลาสีคุณนักโทษไอ้ผมได้ป้องไปดิผมได้ผ่านผมไม่รู้เรือไงรู้เรือผมโดนตามเขาตามผีเขาเนี่ย